ปัญหาการทาหน้าจอแบบ3นิ้วนะครับแบบนี้3นิ้วเห็นไหมครับเวลาที่เราจะเล่นเกมบางครั้งแล้วเราเผลอกดทัด3นิ้วก็จะมีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับวิธีแก้ไขปัญหานะครับให้เรามาที่การตั้งค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมภาพหน้าจอตรงนี้นะครับให้กดปิดไป2ที่ยังไม่เสร็จนะครับกลับมาที่การตั้งค่าหน้าจอแบ่งส่วนปัดขึ้นด้วย3นิ้วเพื่อเปิดใช้งานหน้าจอแบ่งส่วนกดปิดแล้วเรามาทดสอบกันอีกครั้งนะครับการทัด3นิ้วก็ไม่มีปัญหานะครับเวลาที่เราทัด3นิ้ว4นิ้วมันก็จะไม่มีการแคปหน้าจอสามารถใช้งานได้สำหรับคนที่เล่นเกมแนะนำให้ปิดในส่วนนี้ไปด้วยนะครับมาดูตัวกล่องมือถือนะครับก็จะเป็นแบบนี้ Realme Narzo 30A กล่องสีฟ้านะครับมีสติ๊กเกอร์ตาครุฑของกสทช.เพื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องสุนไทยนะครับดูสเปคกันคร่าวๆแป๊บหนึ่งตัวนี้ Narzo 30A แบต 6,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ใช้ CPU MediaTek Helio G85 นะครับขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วนะครับ Mini Dot Full Screen กล้อง13ล้าน AI Dual Camera กล้องคู่นะครับลักษณะตัวกล่องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับโดยปกติเวลาที่รีวิวมือถือของ Realme ก็จะเป็นกล่องสีเหลืองนะครับมาครั้งนี้ก็ดูแปลกตาพอสมควรนะแล้วก็มีแจ้งว่า Feel the Power นะครับรู้สึกถึงพลังมาเปิดมาก็จะเจอเข็มจิ้มซิมนะครับไม่มีเคสนะครับเฮ้ยไม่มีเคสแถมมาหรอเนี่ย Information Guide นะครับบัตรรับประกันใบรับประกันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Quick Guide นะครับก็จะมีในส่วนของภาษาไทยด้วยนะครับถ้าใครซื้อมาแล้วก็อย่าลืมลองอ่านกันดูนะครับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ตัวเครื่องกันอีกทีนะไม่มีเคสซิลิโคนจริงด้วยสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นแบบ USB Type-C นะครับความยาวของสายจะอยู่ที่1เมตรนะครับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เป็นแบบหัวแบนสี่เหลี่ยมรู้สึกใหญ่พอสมควรนะครับช่องเสียบหัวชาร์จจะเป็นแบบนี้อะแดปเตอร์จะจ่ายไฟอยู่ที่18วัตต์นะครับ9โวลต์2แอมป์นะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับแกะพร้อมกันเลยนะครับนี่โอเคที่ตัวเครื่องจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้นะครับถือว่าก็ยังดีนะครับมาดูที่ด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้และนี่ก็คือ Realme Narzo 30A นะครับอยู่ในมือของณเดแล้วมาดูลักษณะแรกนะครับที่เราจับค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะครับความหนาของตัวเครื่องค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลนส์กล้องไม่ค่อยสูงมากนะครับจับถนัดมืออยู่หนักไปนิดนึงนะครับปุ่มกดโอเคแน่นนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูกันตั้งแต่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มปิดเปิดเครื่องตรงนี้ที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องก็จะมีช่องถ่ายใส่ซิมนะครับถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ3สล็อตนะครับก็คือสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมนะครับแล้วก็รองรับ 4G ทั้ง2ซิมนะครับส่วนช่องใส่เมมโมรี่การ์ดช่องนี้สามารถใส่เมมได้สูงสุด256กิกนะครับที่ด้านบนของตัวเครื่องจะไม่มีไมค์ตัดเสียงนะครับมาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของลำโพงช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type-C ช่องไมค์นะครับแล้วก็ช่องแจ็คหูฟังขนาด 3.5 เป็นแบบ TRRS นะครับข้างบนก็จะเป็นลำโพงสนทนานะครับแล้วก็กล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีการติดฟิล์มกันรอยมาจากที่โรงงานให้พร้อมใช้งานเลยนะครับตอนนี้ทดสอบลองเสียบสายชาร์จดูนะครับจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้
สำหรับที่ด้านบนของตัวเครื่องก็จะไม่มีไฟแจ้งเตือนว่าเราทำการเสียบสายชาร์จอยู่นะครับก็สังเกตจากหน้าจอก็แล้วกันเนาะสำหรับกล้องหลักจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีเลนส์ขาวดำพอดเทนข้างบนตรงนี้ไม่ใช่กล้องนะครับจะมีสแกน AI นะครับทำเพื่อความสวยงามนะแล้วในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟแฟลชนะครับที่ด้านหลังของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสแกนนิ้วแล้วก็จะมีคำว่า NASO Design by Realme นะครับตอนที่ดูเปิดตัวก็สงสัยอยู่นะครับว่าเขาจะทำพื้นเป็นแบบไหนก็คือข้างบนมันก็จะเรียบไม่มีลายนะครับตรงนี้มันก็จะมีสะดุดนิ่งนะครับเนี่ยตอนที่เป็นเส้นนะครับก็จะมีเส้นแล้วก็มีลายเขาบอกว่าการลอยนิ้วถือเลยเพราะว่าผิวมันออกด้านๆนะมันก็น่าจะลดรอยนิ้วนะครับน้ำหนักพอสมควรนะครับ207กรัมแบต 6,000 มิลลิแอมนะครับตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์เปิดเครื่องมานะครับเรียวมีสีเหลืองโผล่มาเลยมาเลือกภาษานะครับก็มีให้เราเลือกหลากหลายภาษาเดี๋ยวตั้งคร่าวๆให้ดูก่อนเลยนะครับถัดไปเดี๋ยวสเปคณเดชขึ้นให้ข้างๆตรงนี้แล้วกันนะครับมาเราตั้งค่าต่อนะครับเดี๋ยวตั้งค่าดูกันคร่าวๆแล้วกันสำหรับ Wi-Fi จะรองรับอยู่2คลื่นนะครับก็คือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์นะครับกดข้ามไปก่อนยินดีต้อนรับ Realme UI เริ่มต้นใช้งานขอปรับแสงก่อนนะครับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วนะครับก็ถือว่าเท่ากันทุกรุ่นนะครับของมือถือระดับกลางของ Realme ถ้าสังเกตนะทุกรุ่นจะใช้ 6.5 นิ้วโอเคเปิดเครื่องมาดูความจุของตัวเครื่องก่อนนะครับรอม 64 กิกจะเหลือพื้นที่ให้เราใช้งานอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มาในส่วนของเกี่ยวกับโทรศัพท์ Realme NARZO 30A เวอร์ชัน UI ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น1นะครับส่วนในเว็บจะบอกว่าตัวนี้จะรองรับเป็นเวอร์ชั่น 2.0 นะครับซึ่งก็เราคงต้องรอกันก่อนนะครับเป็น Android 10 RAM 4 GB รอม 64 GB ตรงนี้นะครับเหลือพื้นที่ให้เราใช้งานได้อีก 49.9 กิกนะครับตอนนี้เปิดเครื่องมายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะดูการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับโอเคถือว่ารวดเร็วอยู่เหมือนกันนะการเชื่อมต่อการทัชก็ตอนนี้ทัชติดนิ้วอยู่นะแอปที่มากับตัวเครื่องนะครับเปิดมาก็จะมีหน้าแรกนะครับหน้าที่2แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของคะแนน AnTuTu คะแนนที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ตามนี้เลยนะครับคะแนนของ CPU จะอยู่ที่ 73,000 คะแนนของ GPU จะอยู่ที่ 43,000 นะครับคะแนนของ Memory นะครับอยู่ที่ 45,000 แล้วก็คะแนนของ UX จะอยู่ที่ 41,000 มาดูในส่วนของการทดสอบมัลติทัชนะครับสามารถทัชพร้อมกันได้10จุดนะครับการทัช2นิ้ว3นิ้วไม่มีปัญหานะครับการทัชค่อนข้างที่จะดูรวดเร็วนะครับแล้วก็ดูติดนิ้วมาดูในส่วนของการเทส Geekbench 5นะครับมาดูคะแนนที่ได้นะครับในส่วนของ Single Core นะครับจะอยู่ที่338นะครับแล้วก็ Multi Core จะอยู่ที่1132มาดูในส่วนของการเทสคะแนน Android Bench นะครับสำหรับความเร็วในการอ่านนะครับจะอยู่ที่ 319.06 เมกะไบต์ per sec นะครับส่วนความเร็วในการเขียนจะอยู่ที่ 229.36 เมกะไบต์ per sec มาดูในส่วนของ IDA 64นะครับCPU DisplayNetwork Battery Android มาดูในส่วนของ CPU-C นะครับสำหรับแอป CPU-C จะขึ้นตัวนี้เป็น G80 นะครับซึ่ง CPU ของรุ่นนี้จริงๆจะเป็น G85 นะครับอันนี้เป็นที่แอปนะครับไม่ใช่ว่าตัวเครื่องสเปคหลอกนะมาดูที่รายละเอียดข้อมูลกันต่อนะครับอ
มาดูในส่วนของ DRM Info นะครับเราจะเอามาเช็คในส่วนของความละเอียดของ Netflix นะครับ Security Level จะอยู่ที่ L3 นะครับก็หมายความว่าสามารถดูความละเอียดของ Netflix ได้ที่ความละเอียด 480p นะครับตัวนี้จะไม่สามารถดูความละเอียดแบบ HD ได้นะครับมาดูในส่วนของ Sensor Box นะครับต้องบอกว่ามีให้มาครบเหมือนกันนะครับในส่วนของ Accelerometer Light Sensor เข็มทิศ Proximity Sensor GyroscopeSound Sensor, Magnetic Sensor นะครับที่ไม่มีก็จะเป็นในส่วนของตัววัดอุณหภูมิแล้วก็ตัววัดความดันนะครับอันนี้คือ Accelerometer นะครับ Light Sensor นะครับตัวเข็มทิศนะครับ Gyroscopeสำหรับการสแกนลายนิ้วมือนะครับสามารถสแกนได้สูงสุด5ลายนิ้วมือนะครับทดสอบนะครับแต่ถือว่าสแกนได้เร็วนะครับในส่วนของการสแกนใบหน้าสามารถสแกนได้สูงสุด1ใบหน้าเท่านั้นนะครับให้ดูในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับก็คือการสแกนใบหน้าเดี๋ยวจะทำการทดสอบสแกนใบหน้านะครับถือว่าสแกนได้อย่างเร็วนะครับกดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับในส่วนของการล็อกแอปก็ยังมีอยู่นะครับเราสามารถกดที่จุด2จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกล็อกแอปตอนนี้ได้ล็อกไว้แล้วก็จะมีขึ้นเป็นแบบนี้นะครับกดล็อกปลดล็อกมาดูในส่วนของการคลอนแอปนะครับตัวนี้เราสามารถโคลนแอปได้แต่แอปส่วนใหญ่ที่สามารถโคลนได้นะครับจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับพวกโซเชียลเดี๋ยวจะทดสอบลองเปิดให้ดูนะครับ Facebook IG Messenger สำหรับแอปที่ทำการโคลนนะครับก็จะมีไอคอนแบบนี้ในส่วนของการเปิด2หน้าจอนะครับเราสามารถใช้นิ้ว3นิ้วลากขึ้นแต่เราต้องเปิดแอปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอย่างเช่น Facebook นะครับลากขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะสามารถดู Facebook ดู YouTube พร้อมกันได้นะครับในส่วนของการปรับนะครับแนวนอนไม่สามารถปรับได้นะครับในส่วนของแนวตั้งนะครับเราสามารถปรับได้นะครับอัตราส่วนจะอยู่ที่1:3หรือ2:3นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้3นิ้วลากขึ้นให้เรามากดที่ตัว Reset App นะครับแล้วมาที่จุด2จุดจะมีคำสั่งหน้าจอแบ่งส่วนนะครับกดเข้าไปก็จะเหมือนกันนะครับสำหรับปุ่มนำทางนะครับเราสามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับหรือเราจะเลือกเปิดซ่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ณเดจะแนะนำให้ใช้เป็นท่าทางการปัดนิ้วนะครับปุ่มข้างล่าง3ปุ่มมันก็จะหายไปเวลาใช้งานก็จะใช้เป็นปัดนิ้วแทนนะครับปุ่มย้อนส่วนถ้าใครไม่เข้าใจนะครับว่าเราต้องใช้ท่าทางแบบไหนนะครับจริงๆระบบก็จะมีสอนอยู่นะครับมาดูอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือแถบด้านข้างอัจฉริยะหรือเมนูไซบาร์นะครับวิธีการใช้งานสังเกตตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดใช้งานเราก็สามารถเพิ่มเกมเพิ่มแอปอะไรที่เราใช้งานบ่อยได้นะครับแล้วก็จะมีคำสั่งที่เราใช้งานบ่อยอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรที่สะดวกสบายเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับแบบนี้นะครับมาดูวิธีการแคปหน้าจอนะครับเบสิกที่สุดก็คือการกดปุ่มลดเสียงพร้อมกับปุ่ม power นะครับก็จะมีขึ้นแบบนี้นะครับหรือเราสามารถใช้3นิ้วเลื่อนลงก็ได้นะครับหรือเราจะแคปหน้าจอโดยที่ใช้คำสั่งจากเมนูไซด์บาร์นะครับก็จะมีคำสั่งภาพหน้าจอ
สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับและถ้าเราต้องการแคปหน้าจอแบบยาวนะครับหลังจากที่เรากดแคปหน้าจอให้กดปุ่มนี้ตรงวงกลมสีดำนะครับหน้าจอมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอนะครับสมมุติว่าเราพอแล้วนะครับก็กดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับลองดูที่เราแคปหน้าจอไว้นะครับภาพได้คมชัดอยู่นะครับเดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานของโซเชียลดูนะครับจริงๆต้องบอกว่าสเปคขนาดนี้นะครับการใช้งานโซเชียลนี่ถือว่าไหลลื่นแบบสบายๆเลยนะครับในส่วนของ IG ก็เหมือนกันนะครับดูสิคือไม่มีปัญหาเลยแหละลองดูในส่วนของ TikTok นะครับก็ถือว่าสำหรับการใช้งานโซเชียลนะครับสบายๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการทดสอบการใช้งาน YouTube แล้วก็ทดสอบเรื่องเสียงนะครับสำหรับ YouTube นะครับสามารถเปิดความเรียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 60เฟรมเรทนะครับมาดูภาพนะครับในส่วนของเครื่องลำโพงนะครับลำโพงจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับตรงนี้นะครับสำหรับในส่วนของเรื่องเสียงนะครับณเดชแนะนำว่าไม่แนะนำให้เปิดสุดนะครับเราเปิดสักประมาณ 80% หรือ 75% นะครับเสียงจะดูนุ่มนวลกว่านะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการปรับความสว่างของหน้าจอนะครับมืดสุดนะครับก็มืดไปเลยเนาะลองปรับครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทดสอบเรื่องเกมกันต่อเลยนะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับตอนนี้จะยังไม่มีให้เปิดโหมดเฟรมเรทสูงนะครับทรัพยากรเสริมโหลดครบหมดแล้วนะครับการตั้งค่าสูงสุดจะได้ตามนี้นะครับการแสดงผลไม่สามารถเปิดสูงมากได้เรียวมีนาโซ 30A สามารถแสดงผลได้แบบเต็มจอนะครับI'm sorry.
ดี๋ยวเราลองเล่นแบบไม่บันทึกหน้าจอดูนะครับตอนนี้เฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับอยู่ที่30ตลอดเลยนะไม่น่าเปรี้ยวเลยสำหรับการทดสอบเกม ROV ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งแตะ30ตลอดเลยนะครับในส่วนของเรื่องการทัชก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับสำหรับเกม Free Fire ก็สามารถแสดงผลได้แบบเต็มจอนะครับก็คือเราต้องเข้าไปตั้งค่านะครับถึงจะได้การแสดงผลแบบเต็มจอมาดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครับเดี๋ยวนาเดย์จะทดสอบปรับแบบขั้นสูงนะครับก็จะตามนี้เลยมาดูในส่วนของการทัชนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ดูไหลลื่นอยู่นะตอนนี้เราทำการบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นไปด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันในตัวเกมนะครับตอนนี้ก็โดดร่มลงมาแล้วนะครับภาพดูสวยอยู่นะครับเท่าที่มองนะ
สำหรับการทดสอบเล่นนะครับณเดชคิดว่าปรับแบบสูงสุดนี่ก็ดูลื่นแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับตอนนี้เราทำการบันทึกหน้าจออยู่นะครับเดี๋ยวลองปิดการบันทึกหน้าจอดูนะครับตอนนี้ปิดการบันทึกหน้าจอแล้วนะครับสำหรับเกมฟรีไฟร์ก็สามารถเล่นได้แบบไหลลื่นนะครับแล้วก็สามารถปรับแบบขั้นสูงได้แบบสบายนะแต่อันนี้คือความรู้สึกของณเดชนะครับส่วนถ้าใครคิดว่ามันยังไม่ไหลลื่นพอนะครับอาจจะปรับเป็นราบลื่นแบบนี้ก็ได้นะครับในส่วนของการแสดงผลนะครับเกม PUBG Mobile สามารถแสดงผลได้เต็มจอนะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครับจะสามารถปรับได้สูงสุดก็คือ HD นะครับแล้วก็ถ้าปรับกราฟิกเป็นดีหรือสมดุลจะสามารถปรับเฟรมเรทเป็นอัลต้าได้นะครับเดี๋ยวณเดชจะทำการทดสอบปรับกราฟิกเป็น HD ก่อนนะครับอีกรอบนึงจะปรับกราฟิกเป็นดีแล้วก็เฟรมเรทเป็นอัลต้าดูไหลลื่นเหมือนกันนะครับเวลาทัดนะโอเคแลนดิ้งแล้วนะครับตอนนี้เราได้ทำการเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็บันทึกหน้าจอไปด้วยภาพที่ได้รู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับการทัดนี่ค่อนข้างที่จะลื่นเลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบลองใช้ไจโรดูนะครับมีความรู้สึกว่ามันก็เลื่อนขึ้นตรงนะตรงแล้วก็เลื่อนเร็วนะครับปรับไปด้วยแล้วก็ใช้ไจโรไปด้วยน่าจะดีนะครับเดี๋ยวถ้าใครชำนาญในส่วนของเกม PUBG นะครับช่วยพิมพ์มาบอกในช่องคอมเมนต์ให้ณเดชด้วยนะครับว่าไจโรตัวนี้ความรู้สึกที่ณเดชทำการทดสอบให้มันเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้บันทึกหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยภาพยังได้แบบนี้นะครับคิดว่าถ้าปิดการบันทึกหน้าจอก็น่าจะลื่นกว่านี้นะครับถ้าปิดการบันทึกหน้าจอภาพน่าจะได้ลื่นกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าลื่นแล้วนะสำหรับการปรับภาพแบบ HD นะครับWe'll be right back.
เดี๋ยวเราลองเล่นแบบไม่บันทึกหน้าจอดูบ้างนะครับเดี๋ยวมาทดสอบปรับกราฟิกแบบ D นะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นอัลต้านะครับในส่วนของล็อบบี้ก็เหมือนกันนะครับตั้งให้เหมือนกันเลยเริ่มเกมตอนนี้ดูภาพรู้สึกว่ามันเนียนตานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าภาพที่ถ่ายไว้มันจะเหมือนกับสายตาที่มองเห็นตอนนี้หรือเปล่านะครับดูสิเดี๋ยวเรามาทดสอบลองเล่นแบบไม่บันทึกหน้าจอดูบ้างนะครับสำหรับเกม Genshin Impact นะครับก็สามารถแสดงผลได้แบบเต็มจอนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับณเดย์จะทำการทดสอบอยู่3ระดับนะครับเพราะว่าเบื้องต้นได้ทำการทดสอบมาแล้วนะครับก็คือสูงกับสูงสุดไม่สามารถเล่นได้นะครับภาพไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวจะทดสอบปรับแบบต่ำสุดต่ำแล้วก็กลางนะครับเรามาเริ่มจากต่ำสุดเฟรมเรทจะอยู่ที่30นะครับWow.
เบื้องต้นถือว่าไหวนะครับสบายๆนะมีจังหวะค้างบ้างนะครับมีจังหวะแหลกบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบในตัวเมืองกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองวิ่งเล่นดูก่อนนะเข้าในเรื่องพอดีเลยโอเคถือว่าในเมืองก็พอได้อยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในการปรับแบบต่ำสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็น30นะครับเดี๋ยวจะทดสอบปรับความเร็วเป็นต่ำนะครับส่วนเฟรมเรทก็ยังเป็น30อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบลองปรับแบบกลางดูบ้างนะครับส่วนเฟรมเรทจะปรับเป็น24นะครับสังเกตเวลาภาพหมุนนะครับค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยนะสำหรับการปรับแบบกลางนะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณแบบนี้นะครับตอนนี้ณเดปรับกลางแล้วก็เฟรมเรทเป็น24นะครับWhat's the hurry? Freeze!
เดี๋ยวปรับความเรียดเป็นต่ำสุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองเฟรมเรทเป็น24นะครับก็คือต่ำสุดของตัวเกมเลยนะครับก็มาสรุปกันนะครับสำหรับเกม Genshin Impact นะครับแนะนำว่าน่าจะต้องปรับต่ำสุดนะครับแล้วก็เลือกเฟรมเรทเป็น24นะครับเกมถึงจะเล่นได้ค่อนข้างที่จะพอไหวนะครับสำหรับเกมนี้ต้องบอกว่ากินสเปคมากโหดมากสำหรับเกมนี้สำหรับบางเกมที่แสดงผลไม่เต็มจอนะครับเราสามารถปรับได้นะครับให้เรามาในส่วนของการตั้งค่าจอแสดงผลและความสว่างการแสดงผลหน้าจอการแสดงกล้องหน้าโดยแอปให้เราเลือกแอปเกมที่ต้องการจะปรับนะครับอย่างเช่น Free Fire เลือกตรงที่แสดงกล้องด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ตัวเกมก็จะแสดงผลแบบเต็มจอนะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องนะครับก็จะมีในส่วนของโหมดกลางคืนนะครับโหมดวิดีโอรูปถ่ายรูปคนนะครับเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของ Time Lapse Google Lens Slow Motion ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ Pano นะครับถ้าอยู่ในโหมดของรูปถ่ายนะครับก็จะมีในการปรับ Face Beauty เราสามารถปรับได้นะครับในส่วนของเรื่องการซูมนะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่1เท่านะครับกด2เท่าแล้วก็4เท่า4เท่าก็คือการซูมสูงสุดแล้วนะครับไม่สามารถซูมได้มากกว่า4เท่านะครับมาดูในส่วนของวิดีโอความละเอียดของวิดีโอนะครับสูงสุดก็คือ 1080p 30เฟรมเรทนะครับตัวนี้จะไม่สามารถเปิด60เฟรมเรทได้ซึ่งต้องบอกว่าในเรทราคานี้โดยส่วนใหญ่การถ่ายวิดีโอจะอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวณเดชขึ้นภาพที่ไปทำการทดสอบมาให้ดูนะครับว่าการถ่ายภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือในส่วนของกล้องหลังจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับนี่เป็นการทดสอบถ่ายวิดีโอกล้องหน้าความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะครับกล้องหน้าเดี๋ยวดูก่อนนะไม่มีโหมดบิวตี้นะครับภาพที่ได้มาก็จะประมาณแบบนี้ตอนนี้ได้ใช้เสียงจากไมค์นะครับก็คือเสียงจากตัวมือถือเลยเรามาดูภาพจากกล้องหน้านะครับเดี๋ยวมาดูโฟกัสนะครับว่าโอเคไหมสลับมาที่กล้องหลังบ้างนะครับกล้องหลังก็ความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทมาดูโฟกัสก่อนนะครับสำหรับกล้องหลังเราสามารถเลือกจุดโฟกัสได้นะครับว่าเราต้องการจะโฟกัสจุดไหนนะและสำหรับในโหมดวิดีโอเราสามารถกดซูมอัตโนมัติได้เลยนะครับอันนี้กดซูม2เท่านะครับและตอนนี้กดซูม4เท่าแต่ภาพจะไม่ค่อยชัดเลยเนาะแล้วเราก็แตะที่หน้าจอเพื่อทำการโฟกัสอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ได้อยู่นะครับกลับมาที่2เท่านะครับเดี๋ยวลองโฟกัสดูแล้วก็กลับมาที่1เท่านะครับตอนนี้ณเดก็ทำการเดินไปถ่ายไปของกล้องหลังนะครับภาพที่ได้สีค่อนข้างที่จะสดนะครับอย่างตู้โทรศัพท์สีเหลืองอย่างรถสามล้อเบาะสีแดงนะครับเดี๋ยวจะลองสลับเป็นที่กล้องหน้าดูนะครับว่าภาพที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคมาที่กล้องหน้านะครับเดี๋ยวลองดูภาพนะครับ
โอ้ถือว่าได้อยู่เหมือนกันนะสีก็สดเหมือนกันนะครับเฮ้ยกล้องหน้าโอเคเลยกล้องหน้าสำหรับถ่ายวิดีโอก็โอเคเลยนะตอนนี้เราถ่ายกล้องหน้านะครับดูดิเห็นไหมสีได้อยู่สีได้อยู่สลับมาที่กล้องหลังนะครับสำหรับงานวิดีโอนี่นะเดย์ถือว่าโอเคเลยนะรู้สึกถูกใจนะครับใช้ได้ใช้ได้ในส่วนของการแต่งภาพนะครับนาเดย์อยากแนะนำมากเพราะว่าอันนี้ถือว่าชอบเลยนะครับเราสามารถปรับแต่งภาพได้นะครับเดี๋ยวเอาเลือกมารูปหนึ่งนะครับสมมติว่าเลือกรูปนี้มาก็แล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของการแก้ไขก็จะมีปรับความอิ่มของสีอัตโนมัติครอปตัดและหมุนถ่ายรูปพร้อมแต่งสวยเนี่ยมีปรับหน้าอะไรให้อัตโนมัติเลยนะครับมีตัวกรองตัวกรองก็คือฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวจะลองเลื่อนเปลี่ยนให้ดูนะครับอาจจะมีให้เลือกไม่เยอะนะครับแต่ละอันนี้มันก็มีความต่างที่ชัดเจนนะครับมีโมเสกเอาไว้เซ็นเซอร์นะครับนี่เซ็นเซอร์แบบนี้ก็ได้มีใส่ข้อความมีปรับนู่นปรับนี่ก็เหมือนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันนะครับว่า Realme Narzo 30A แบต 6,000 มิลลิแอมจะสามารถดู YouTube ต่อเนื่องได้นานกี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้แบต 100% ณเดย์จะทำการเปิดความสว่างหน้าจอสูงสุดเลยนะครับความละเอียดที่ทดสอบนะครับก็คือ 1080p 60เฟรมเรทนะครับโอเคเรากดเริ่มเลยนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ10ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบตเหลือ 19% นะครับตอนนี้ผ่านมา11ชั่วโมง55นาทีนะครับแบตเหลืออยู่ 1% ความสว่างตอนนี้ก็ยังเปิดสุดเหมือนเดิมนะครับมาดูความเรทที่ณเดย์เปิดไว้นะครับก็คือ 1080p 60เฟรมเรทตอนนี้เครื่องก็ดับไปแล้วนะครับก็ใช้ระยะเวลาไป11ชั่วโมง58นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบชาร์จแบตต่อเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันยังมีไฟเหลืออยู่ไหมตามนี้นะครับดับไปแล้วนะครับสำหรับอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จเราจะใช้ที่มากับตัวเครื่องนะครับเสียบสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราทำการชาร์จแบตนะครับจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตนานเท่าไหร่นะครับตัวนี้แบต 6,000 มิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ2ชั่วโมง34นาทีนะครับแบตชาร์จไปได้ 94% ตอนนี้ผ่านมา3ชั่วโมง10นาทีนะครับโอเคแบตเต็มแล้วนะครับแบตเต็ม 100% ใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ3ชั่วโมง10นาทีนะครับครั้งนี้เป็นการชาร์จแบบปิดเครื่องนะครับยังไม่ได้เปิดเครื่องเดี๋ยวเรามาทดสอบชาร์จโดยที่ชาร์จไปด้วยแล้วก็เปิดเครื่องไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ชาร์จเต็ม 100% แล้วนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมง40นาทีก็แล้วกันนะครับ
ก็สรุปว่าถ้าเราปิดเครื่องชาร์จแบตก็จะสามารถชาร์จได้เร็วกว่าเปิดเครื่องชาร์จแบตนะครับประมาณ30นาทีอยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามตรงนี้แล้วเลือกที่กระดิ่งนะครับเลือกทั้งหมดเลยเวลาที่ณเดย์ลงข่าวสารหรือว่าเวลาที่ณเดย์ลงคลิปใหม่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนตึ้งๆๆเพื่อให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าตอนนี้ณเดย์ได้ทำการลงคลิปใหม่แล้วถ้าใครชอบคลิปไหนอย่าลืมกดถูกใจให้ณเดย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ